สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมปีเตอร์แบดคอมนีและนี่คือรายการ Rock and Line นะครับ รายการ Rock and Line เป็นรายการที่คนที่เป็นไบเกอร์พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็เอาประสบการณ์จากที่ผมผ่านมานะครับเอามาให้เป็นความรู้นะครับให้น้องๆรุ่นหลังได้ทราบได้รู้ในสิ่งที่อาจจะแบบว่ายังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยครับมันมีผมจะถามคุณว่าเคยไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นอย่างผมนะครับนั่นคือถ้าเราไปงานไบค์งานไบค์วีคงานปาร์ตี้งานอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเจอเพื่อนๆไปเจอพี่ๆเจอน้องๆคุณจำหน้าเขาได้แต่คุณจำชื่อเขาไม่ได้เอ้ยไอเนี่ยมันคุ้นหน้าอืมมันจะอะไรนะมันติดปากอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับพอเสร็จแล้วกลายเป็นว่าเราไม่กล้าที่จะเรียกชื่อเขาในระหว่างที่กำลังสนทนากันแบบหน้าต่อหน้ายืนหันหน้าชนกันเนี่ยเราคุ้นแต่เราไม่กล้าที่จะเรียกชื่อเขาเพราะว่าบังเอิญว่าเราไม่แม่นหรือนะครับหรือบางคนที่ไม่เคยคุยกันเลยแต่เวลาไปงานเนี่ยเจอคนนี้อยู่บ่อยๆเจอจังเลยเจอบ่อยๆเจอบ่อยพอหนักๆเข้ามีอยู่วันหนึ่งก็เลยได้โอกาสมาคุยกันคุณก็ไม่กล้าถามว่าชื่ออะไรเหรอหรืออะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็จะเป็นเรื่องของสัมพันธภาพนะครับดังนั้นก็คือว่ามันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์นะครับคืออย่าไปคิดว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยอาจจะมีบางท่านอาจจะพูดว่าโอ้ยไอ้ปีเตอร์มันบ้าฝรั่งนะครับมันบ้าฝรั่งมันนั่นนู่นนี่หรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เกี่ยวทั้งสิ้นนะครับดังนั้นคือตรงนี้นะครับป้ายชื่อเห็นไหมครับเป็นสิ่งสำคัญของเครื่องแบบของไบเกอร์นะครับป้ายชื่อดังนั้นเวลาคุณคุยกันหน้าต่อหน้าเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคุณคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแล้วบังเอิญถ้าเกิดคุณจำชื่อเขาไม่ได้คุณก็เหลือบสายตาไปมองที่ป้ายชื่อเขาคุณก็อ๋อคุณก็สามารถที่จะเรียกชื่อเขาได้ถูกต้องนะครับถ้าเขาไม่ยืมเสื้อใครมาใส่นะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ผมถึงบอกเพื่อนๆ พี่น้องทุกท่านนะครับว่าเรามาช่วยกันรณรงค์กันเถอะครับติดป้ายชื่อบนเสื้อเวสของท่านนะครับมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณจะไปติดแพทช์หลายๆอันเต็มไปหมดเลยนะครับคือโอเคผมเข้าใจว่าการติดแพทหลายๆอันนั้นคือคุณไปเที่ยวงานนั้นมาคุณเดินทางไปงานนี้มาแล้วคุณได้แลกแพทกันแล้วคุณก็มาแปะมันก็เป็นความภูมิใจในเรื่องของการเดินทางใช่บางคนอาจจะชอบแบบนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมพูดถึงว่าถ้าเราทำอะไรให้มันเป็น
เป็นสากลนะครับเป็นสากลซะก็ถ้าคุณจะติดเยอะก็ไม่เป็นไรก็ยังมีป้ายชื่อมีตำแหน่งแล้วก็มีชื่อของกลุ่มอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้มันดูเป็นสากลมากขึ้นนะครับมากขึ้นบางคนอีกนะครับก็อาจจะพูดว่าแล้วทำไมกูต้องเชื่อมึงอะไรแบบนี้นะครับของเดิมที่มีก็ดีอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อันนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ต้องติดนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเนื่องจากอย่างผมเนี่ยเดินทางในสายนี้มาก็พอสมควรก็นานพอสมควรนะครับ อาจจะไปไม่ทั่วทุกสังคมทุกภูมิภาคแต่ว่าก็ไปเยอะนะครับบังเอิญผมมีเพื่อนฝรั่งเยอะหลายคนนะครับในต่างประเทศก็มีอะไรก็มีเต็มไปหมดก็เยอะบังเอิญผมไปงานหนึ่งที่ชลบุรีเป็นงานบูรพาแล้วผมไปได้ยินฝรั่งกลุ่มหนึ่งมันเดินมาผมรู้สึกอยากจะเข้าไปต่อยนะแต่พอดีตัวแม่งใหญ่กว่าตัวมันใหญ่กว่านะครับคือมันนินทาคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เดินดูเดะดูเดะดูเดะโอ้โหมีแพทมีอะไรติดเต็มหมดนะครับแล้วมันก็หัวเราะกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยฮะผมพูดตรงๆครับถึงคนไทยกลุ่มนั้นจะไม่รู้จักกับผมก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยเราเป็นคนไทยครับเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะครับดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าคือผมไม่ชอบคือเราก็รักพวกพ้องเราเนาะเราก็รักพวกพ้องถึงจะรู้จักไม่รู้จักแต่ว่าเขาคือคนไทยแล้วผมรู้สึกไม่ชอบนี่เหตุนี้เองที่ผมถึงต้องมาทำคลิปนี้เพื่ออยากให้รณรงค์ติดป้ายชื่อติดตำแหน่งแล้วก็ติดชื่อกลุ่มกันนะครับทำเถอะครับถ้าทำแล้วมันดีกับคุณทำแล้วมันดีกับสังคมรอบข้างเรามาทำกันนะครับใครที่มาดูคลิปนี้คุณสามารถจะเอาคลิปนี้หรือเรียกประธานของคุณหรือรองประธานของคุณเพรสิเดนต์ของคุณให้เข้ามาดูเขาจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าผมถามว่าเฮ้ยพี่ปีเตอร์ไปเรียนแบบซีรีส์เขาหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าใครรู้จักแบดคอมพานีแบดคอมพานีแปะชื่อกับตำแหน่งแล้วก็อะไรเนี่ยก่อนที่จะมีซีรีส์เข้ามาฉายในประเทศด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆแล้วไบเกอร์มันมาจากคนที่เป็นทหารในยุคเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มาจากทหารกันอะไรกันดังนั้นคือมันเรื่องของรสนิยมการแปะตำแหน่งแปะยศแปะอะไรมันก็เป็นธรรมดาครับเขาก็ใช้ระบบของทหารอะไรๆเข้ามาแล้วง่ายต่อการคอนโทรลง่ายต่อการเรียกโอเคผมย้อนกลับมาที่เรื่องของทำไมต้องมีป้ายชื่อนะครับดังนั้นคือเวลาเราถ้าใครไม่มีป้ายชื่อแล้วเราคุยกันถามว่าเราอยากจะเรียกชื่อเขาไหมเพราะว่าเราเจอเขาบ่อยมากเราก็อยากจะรู้จักชื่อเขาเราอยากจะเรียกชื่อเขาแต่ว่าบางทีเนี่ยคนฝั่งตรงข้ามที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะนึกว่าเราอ่ะจำชื่อเขาได้แต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วอ้าวชิบหายจริงจำชื่อเขาไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่การที่เราจะไปถามเขาว่าเอ้ยชื่ออะไรนะพี่ลืมแล้วมันก็จะดูแบบว่าเสียความรู้สึกนะครับนี่แหละครับคือประโยชน์ของป้ายชื่อพอเสร็จแล้วกลายเป็นว่าพอเขาเดินรับหลังไปแล้วเนี่ยพอเขาเดินหันหลังไปก่อนนะครับพี่สนุกสนุกกันพี่โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเขาก็เดินคล้อยหลังไป
พอเขาหันหลังแล้วเขาเดินจากเราไปอ๋อมันอยู่กลุ่มนี้นี่เองจำได้แล้วจำได้แล้วทำไมเราต้องรอให้ถึงเวลานั้นเราต้องรอให้เขาหันหลังไปแล้วเราถึงจะจำได้ไม่ต้องครับคุณดูดีๆนะครับว่าป้ายชื่อคลับนะครับป้ายชื่อคลับอันนี้เป็นชื่อกลุ่มของผมก็คือ Bad Company ดังนั้นตรงนี้มีชื่อเล่นตรงนี้มีชื่อคลับตรงนี้มีตำแหน่งนะครับนี้ถ้าเรามาโฟกัสเฉพาะเรื่องของชื่อเล่นกับป้ายชื่อกลุ่มเมื่อเวลาเราสดสันทนาการเราคุยกันหันหน้าคุยกันเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าโดยที่เขาไม่ต้องหันหลังนึกออกไหมฮะโดยที่เขาไม่ต้องหันหลังมันทำให้เรารู้ว่าอ๋ออยู่กลุ่มนี้อ๋อชื่อเล่นชื่อนี้เราก็สามารถจะเรียกเขาถูกมากไปกว่านั้นเราอาจจะแบบพอเราเห็นว่าเป็นกลุ่มนี้เราฝากถึงพี่เล็กด้วยนะพี่เล็กสบายดีไหมบอกว่าพี่ปีเตอร์ฝากความคิดถึงแล้วกันนะเขาอาจจะบอกว่าอ๋อพี่เล็กไม่ได้มาครับพี่อะไรเงี้ยคือบางถ้าเกิดว่ามันมีป้ายชื่อกลุ่มอยู่อะไรแบบนี้มันจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อไอคนนี้อยู่กลุ่มนี้อะไรแบบนี้ฝากความคิดถึงไปด้วยหน้าอะไรเงี้ยนี่แหละครับเห็นไหมฮะมันคือประโยชน์นะครับมันคือประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญบางทีแบบว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งแต่ถ้าอย่างคนไทยด้วยกันโอเคแหละเราเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนฮะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นธรรมเนียมของสากลของฝรั่งมันจะไม่ได้เหมือนกับบ้านเราเพราะว่าบ้านเรามันมิตรภาพไงคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรคือนับถือกันรุ่นพี่รุ่นน้องยกมือไหว้สวัสดีกันกอดคอกันนะครับแต่ฝรั่งบางทีแบบว่าถ้าเราแปะป้าย President เข้าไปตึ๊บทีนี้เวลามันจะมาคุยกับเราเนี่ยมันจะค่อนข้างนอบน้อมมากเพราะว่าคำว่า respect นะครับคำว่า loyalty คำว่า respect ดังนั้นคือไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นคือข้อดีของการที่เรามีป้ายชื่อบนหน้าอกนั่นเองนะครับส่วนในตรงนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้จะเขียนว่า get respect give respect get respect อันนี้เป็นมอตโต้นะครับเป็นสโลแกนของกลุ่มผมที่ตั้งกันมานานมากแล้วนะครับก็คือแปลว่ามึงเคารพกูก็จะเคารพมึงนะครับเมื่อไหร่ที่มึงเคารพกูเมื่อนั้นกูก็เคารพมึงนะครับก็คือหมายความว่า get respect give respect get respect นะครับก็อันนี้เป็นสโลแกนของคลับนะครับนี่แหละครับคือที่มาของทำไมต้องมีป้ายชื่อบนหน้าอกของไบเกอร์นะครับหรือมันจะมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกถ้าบังเอิญคุณไปประสบอุบัติเหตุหรืออะไรหรือสลบหรืออะไรปุ๊บเนี่ยเขาเห็นชื่อเขาเห็นอะไรแบบเนี้ยเขาจะแจ้งได้ว่านายนี้นายนี้โดยที่ไม่ต้องไปค้นกระเป๋าสตางค์หรืออะไรอะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับอ้อมีคนถามผมว่าพี่ปีเตอร์ทำไมเสื้อพี่มีอินทนูอันเนี้ยมันเป็นดีไซน์ที่อีกแบบหนึ่งของเสื้อเวสคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเช่นบางทีแบบว่าประสบอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยบางทีแบบว่าเขาจะดึงตรงนี้กระชากเราขึ้นมาได้กระชากเราขึ้นมาได้นะครับคือหมายว่าเอ้ยออกมาอะไรเงี้ยรถจะระเบิดแล้วอะไรสมมุตินะครับคือมันจะกระชากได้ไม่หลุดมอมเย็บติดครับอะไรพวกเนี้ยบางทีผมก็อาจจะแบบเน็บผ้าคลุมหัวผมก็ม้วนก็เน็บไว้นะครับอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ใช้ประโยชน์บางทีห้อยแว่นก็มีนะครับห้อยแว่นก็อย่างพูดปุ๊บมานี่ปุ๊บเราก็ห้อยแว่นก็เดินไปเดินมามันก็ไม่หายเพราะว่าแว่นตาบางทีถ้าเราใส่กระเป๋าไว้กระจกมันจะไปสีกับหนังข้างในแล้วมันก็จะทำให้กระจกมีรอยบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับดังนั้นคือเ
สิ่งเหล่านี้ที่ผมนำมาถ่ายทอดมันคือประโยชน์แล้วก็ทำให้มันเป็นมาตรฐานสากลผมมีข้อหนึ่งที่อยากจะติงกับทุกคนว่าอย่าไปอิงกับซีรีส์มากนักนะครับ Sun of Anarchy เนี่ยใช่มันเป็นซีรีส์มันเป็นหนังมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับชีวิตการขี่มอเตอร์ไซค์ชีวิต 1%er อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าบางอย่างของเขาแปะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับอย่างสมมุติว่า First One เนี่ย First One บางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เอาไปแปะอะไรเงี้ยนะครับ First One มันจริงๆมันไม่ใช่รหัสลับไม่ใช่อะไรครับคือหมายเขาพูดถึงว่ากูมาก่อนกูมาก่อนกูคือคนแรกกูคือต้นฉบับนะครับอะไรแบบนั้นนะครับบางทีติดแล้วมันก็ต้องรู้ความหมายด้วยนะครับแต่ว่าอย่าไปตามเขาเลยครับเพราะว่ามันก็มีคนที่เป็นไบเกอร์หลายๆคนดู Sun of Anarchy นะครับดังนั้นเขาก็อ้าวโอ้ยไอ้นี่แม่งเล่นมาซะก๊อปมาเสมือนเลยอะไรแบบนี้นะครับคือมันไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ขอตอบคำถามที่คนถามว่าพี่ออริจินอลตรงนี้มันหมายความว่าอะไรนะครับออริจินอลออริจินอลตรงนี้เนี่ย ถ้าผมปิดตรงนี้นะครับถ้าเป็นสมาชิกแบดคอมพานีบางคนที่ไม่มีออริจินอลนี้นะครับไม่มีออริจินอลมีแค่ป้ายชื่อตำแหน่งแล้วก็ชื่อคลับไม่มีออริจินอลนั่นหมายความว่าทางคลับยังไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่กับคลับไปนานแค่ไหนเราก็เลยยังไม่ให้ออริจินอลไปแปะนะครับจนกว่าเราจะมั่นใจว่ามึงไม่ไปไหนแน่มึงจะอยู่กับกูตลอดอะไรแบบเนี้ยมึงคือตัวจริงเสียงจริงมึงคือตัวจริงก็เอาออริจินอลไปแปะนะครับมันดีไหมครับดีครับเพราะว่ามันก็จะเกิดเช่นเกิดการแข่งขันเช่นบางคนเขายังไม่ได้เขาก็อยากได้เพราะมันแปะยังไม่ครบเนี่ยเขาก็อยากได้เขาก็กระตือรือร้นที่จะไปออกงานไปขี่ด้วยกันบ่อยๆหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็อันนั้นมันก็เป็นข้อดีเป็นผลพลอยได้ที่ดีนะครับดังนั้นก็คือทุกๆอันเนี่ยมันมีความหมายของมันหมดนะครับมันมีความหมายของมันหมดดังนั้น เรื่องนี้จึงอยากจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ติดป้ายชื่อติดอะไรให้ดูเป็นสากลนะครับเราไม่ได้เรียนแบบเขาแต่ว่าในเมื่อทั้งโลกเขาทำนะครับเราเองเราเป็นไบเกอร์มันเป็นอาชีพหนึ่งที่คนทั่วโลกเขาก็มีเหมือนกันงั้นคือก็ทำให้มันเป็นสากลนิยมซะนี่คือทำไมจะต้องมีป้ายชื่อมีตำแหน่งมีอะไรพวกนี้นะครับโอเควันนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโค้งๆตรงด้านข้างเอวนะครับเราเรียกว่าไซล็อกเกอร์นะครับเราเรียกว่าไซล็อกเกอร์ไซล็อกเกอร์มีประโยชน์มากเลยครับถามว่ามีไว้ทำไมพบกันตอนหน้าสำหรับตอนนี้รายการ Rock and Ride และผมปีเตอร์แบดคอมนีขอลาท่านผู้ชมไปตรงนี้ก่อนแต่อย่าเพิ่งปิดนะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับวงกลมๆตรงนี้เห็นไหมครับวงกลมๆตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้คุณเอาเมาส์ไปคลิกบนวงกลมนี้มันจะเขียนว่าสมัครรับข้อมูลหรือจะเขียนว่า subscribe นะครับมันจะมีเห็นไหมเห็นไหมถ้าคุณเอาเมาส์ไปยื่นปุ๊บมันจะมียื่นออกมาเห็นไหมฮะลองดูฮะเห็นไหมนะครับคุณก็กดสมัครรับข้อมูลหรือกด subscribe ไว้เพื่อที่ว่ารับรองครับถ้าคุณไม่ได้กดคราวหน้าเราไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่ามีคนทำ YouTube ทั่วโลกมากมายคุณจะต้องมานั่งเซิร์ชให้มันยุ่งยาก
เพื่ออะไรนะครับดังนั้นคือถ้าคุณกดตรงนี้ไว้ปั๊บทุกครั้งที่ผมมีอะไรมาใหม่ปุ๊บคุณจะได้รู้ทันทีและก็รู้ก่อนใครและไม่ต้องไปเซิร์ชหาวุ่นวายคุณกดกิ้งเมียวคุณวิ่งเข้ามาที่คลิปนี้เลยนะครับดังนั้นกดครับใครที่ยังไม่ได้กดแล้วก็ผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากจากใจจริงนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกันกด Subscribe นะครับผมขอขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วก็ยังมีข้างนี้นะครับ1เรื่อง2เรื่องเห็นไหมครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูตอนไหนคุณก็คลิกเข้าไปดูนะครับสำหรับวันนี้รายการล็อกแอนด์ไลน์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมพบกันตอนหน้าเราจะมาพูดถึงไซด์ล็อกเกอร์ตรงนี้ว่ามันสำคัญยังไงมีความหมายอะไรแบบไหนยังไงความเป็นมาเป็นยังไงพบกันในตอนหน้าครับตอนนี้ขอสวัสดีก่อนครับ